จะมาทำคิด Q&A Merry Christmas and Happy New Year New Year นะครับผมกับพี่โบสเนี่ยได้ตั้งคำถามใน YouTube Channel ในช่องโบสเนี่ย Official คือช่องนี้เลยแล้วก็ของ IG ของ New Year นะครับผมคนถามมาเยอะมากๆและวันนี้เนี่ยเราสองคนก็ได้รวบรวมคำถามทั้งหมด20ข้อครับเพราะว่าปีหน้าก็ปี2020แล้วนะครับเราก็เลยเลือกมาทั้งหมด20ข้อที่เราคิดว่าน่าจะตอบแล้วแบบดูสนุกดีแล้วก็เป็นคำถามที่แบบคิดว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจแบบที่จะถามมากๆแล้วก็คัดมาเรียบร้อยแล้วคำถามบางอันที่เคยตอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองไปย้อนดูแล้วกันนะครับใช่ครับแล้วก็มีบางคนถามเดิมๆมาเยอะมากๆบางคำถามคือถามมา30 40คนที่เหมือนกันก็เลยต้องเลือกมาตอบ1คนนะครับผมถ้าเกิดพร้อมเราก็ไปเริ่มที่ข้อแรกเลยครับผมไปกันเลยมาข้อแรกอยู่ในมือถือเราละถ้าขอของขวัญจากซานต้าได้พี่โบ๊ทอยากจะขออะไรให้พี่นิวเยียร์แล้วพี่นิวเยียร์อยากจะขออะไรให้พี่โบ๊ทคะต้องเริ่มที่เราก่อนเราทำการตกลงแล้วข้อขี้เราจะตอบก่อนนะครับผมก็สำหรับโบ๊ทนะอยากจะขอซานต้าคือว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่น้องนิวเยียร์เนี่ยเขาได้เริ่มที่จะทำเซรั่มเป็นของตัวเองนะคะเป็นแบรนด์ของเขาเองขึ้นมาใหม่เลยก็อยากจะบอกคุณลุงซานต้าว่าขอลูกค้า ให้น้องนิวเยียร์เยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างเซรั่มอะไรที่เขาตั้งใจทำทุกอย่างเนี่ยเป็นได้ด้วยดีนะประสบความสำเร็จใช่ขอให้ซานต้าเนี่ยทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงแล้วกันนะครับเอาจริงก็เป็นคำพรที่หนูตั้งใจคำพรแหละมันคือเป็นคำพรเลยครับคำพรเพราะว่าเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูตั้งใจทำมันมากแล้วก็อยากให้มันออกมาได้ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใช้แล้วคือบอกเลยทุกคนคือใครใช้ก็ดีหมายถึงว่านี่ตื่นยังเนี่ยไม่ตื่นคุณเรางงมากแปลจากที่นิวเยียร์พูดนะครับที่บอกว่าก็คือเจ้าตัวเซรั่มเนี่ยเป็นสิ่งที่นิวเยียร์ตั้งใจมากตั้งใจทำขึ้นมาแล้วนิวเยียร์ได้ทดลองใช้แล้วนิวเยียร์รู้สึกว่ามันดีจริงๆก็อยากให้ทุกคนที่ได้ซื้อไปแล้วก็ได้ใช้เนี่ยได้ผลออกมาที่ดีเหมือนกับที่นิวเยียร์ใช้นะครับเริ่มเป็นคนเกาหลีเราเป็นล่ามเนาะปรากฏนี่ก็แปลไม่ตรงเหมือนกันแต่นักฟังเขางงไงว่าตะกี้แปลว่าอะไรคือหนูว่าเรียบเรียงประโยคไม่ถูกมันเช้ามากตอนนี้คือเวลา10โมงเช้าอะถ้าเกิดเป็นหนูหรออยากขอของขวัญจากวงซันต้าหนูอยากขอของขวัญจากวงซันต้าก็คือหนูอยากขอเวลาสำหรับหนูไม่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่าแต่ว่าหนูอยากขอเวลาให้พี่โบ๊ทเพราะว่าหนูสุขพี่โบ๊ทอะทำงานเยอะเกินเยอะเกินแล้วก็แบบเหมือนเวลาที่อยู่ด้วยกันอะรู้สึกว่ามันก็คือน้อยอะทุกคนเราได้เจอกันเฉพาะตอนก่อนนอนหรือว่าวันที่พี่โบ๊ทแบบทำงานบ่ายอย่างวันนี้ที่เขาทำงานบ่ายอย่างเงี้ยจะว่างเช้าก็เลยแบบได้เวลาแค่ช่วงในช่วงเดียวเลยว่าอยากขอเวลาจากคุณซันต้าให้พี่โบ๊ทครับผมโอ้น่ารักคุณมากได้ก็ดีนะใช่ก็อยากให้ป้าจากแบบเดี๋ยวนี้ทำงานเยอะก็อยากให้เหลือสักประมาณ5วันต่อสัปดาห์พอตอนนี้คือบางสัปดาห์คือทำทุกวันบางสัปดาห์คือทำทุกวันตอนนี้จากที่ทุกคนทราบว่าเราว่างแค่3วันต่อเดือนเรารู้สึกว่าไม่เห็นตัวเองจะว่างเลยเดี๋ยวจะต้องมีทำอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาจริงก็คงเป็นสิ่งที่อยากได้จริงๆเลยถูกครับโอเคไปที่ข้อที่2กันต่อครับข้อที่2อ่านคำถามข้อที่2นะครับผมถามว่าปีใหม่นี้พี่โบ๊ทพี่นิวยังไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนคะเราสองคนจะไปเคาท์ดาวน์กันที่ตันญี่ปุ่นครับผมเราจะไปที่โตเกียวนะครับแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่นิวเยียร์กับพี่โบ๊ทเนี่ยพาครอบครัวของนิวเยียร์คือคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของพี่โบ๊ทเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันคือเป็นทริปครอบครัวเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยอ่ะใช่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็นิวเยียร์เนี่ยเกิดวันที่1มกราคมก็เลยมีความตั้งใจว่าวันเกิดนิวเยียร์เนี่ยจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่ดิสนีย์แลนด์นะครับผมใช่ครับฝากติดตามคลิปด้วยนะครับนี่มาข้อที่3ครับผมข้อที่3นะครับพี่โบ๊ทอยากให้พี่นิวแต่งเป็นตัวการ์ตูนอะไรและพี่นิวอยากเห็นพี่โบ๊ทแต่งเป็นตัวการ์ตูนอะไรวงเล็บเป็นผู้หญิงเพราะว่าหนูต้องเป็นผู้หญิงเนาะเอ๊ะอันนี้เราตีความว่าเป็นถึงว่าให้เลือกมาอะไรหน
นูว่าหรือว่าให้แต่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่หรือว่าให้เมียเป็นผู้หญิงอะไม่รู้แต่ว่าของเราที่เราเลือกไว้อะเป็นผู้หญิงพอดีเลยเราอยากให้นิวเยียแต่งตัวเป็นซากุระกลับไปแล้วซากุระคือหมาไพ่ทาโร่จะเล่าให้ฟังพี่โบซื้อชุดคอสเพลย์ซากุระมาแล้วแบบทุกวันเนี่ยคือยังไม่ได้ใส่เลยนะบอยนี่คือซื้อเป็นชาวหลานเรียบร้อยแล้วแต่คือน้องเยียก็ยังไม่ได้แต่งเป็นซากุระสักทีถ้าเขาโน้นเขาอยากให้ตัวแต่งเป็นชาวหลานเพราะว่าซากุระกับฉลามคู่กันก๊อปปี้ว่ะไม่ได้ก๊อปปี้ก็มันคู่กันจริงปะล่ะก็จริงก็เลยคิดว่าถ้าแต่งตัวคู่กันก็จะน่ารักดีนะครับผมไว้แบบนี้ไงนิวเยียทำแล้วก็แต่งไปเดินสยามโอเคป่ะเอาว่าหนูเหมือนป้าแต่งป่ะได้แต่ไม่เขินนี่ไม่ติดก็ของป้าเป็นแน่ชาวหลานแล้วคุณลุงคือเป็นซากุระต้องใส่อย่างนี้ด้วยอ่ะใส่กระโปรงด้วยควรจะดูดิคำถามข้อต่อไปครับผมถามว่าคิดว่าการที่พี่โบ๊ทกับพี่นิวเยียได้มาเจอครั้งแรกเหมือนกับการ์ตูนดิสนีย์เรื่องอะไรคะว้าวเฮ้ยอันนี้แบบดูเหมือนกับน่ารักนะแต่ว่ายากเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกับการ์ตูนเรื่องอะไรเหรอไว้มาตอบคลิปหน้าได้ไหมไม่ได้คิดเลยไม่ได้สิสับปุยยากหรอยากไม่ถือว่าการ์ตูนดิสนีย์เลยนะน้องเยียมันเซนมาก็ไม่ใช่ใช่ Beauty and the Beast ก็ไม่ได้อยากเอางี้ละกันเอาจากความชอบของน้องเยียรู้สึกว่าเหมือนการ์ตูนเรื่อง Frozenเนื่องจากว่าทำไมอ่ะเพราะว่าคนคือเรียกว่าหมูไม่ใช่ก็รู้สึกว่าหนูแทนตัวเองเหมือนโฟเซนเพราะว่าตัวเจอเขาครั้งแรกสิ่งแรกตัวพูดกับเขาว่าเขาขาวมากเขารู้สึกว่าคำแรกตัวพูดอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนคนขาวคนหิมะก็เลยแบบนึกถึงตัวเองเป็นโฟเซนอะไรแล้วตัวล่ะตัวคิดไม่ออกใช่ไหมจริงสโนไวท์เหรอกับคนแคทเธอรีนเจนส์เป็นคนแคบป่ะน่าจะเป็นสโนไวท์นะเฮ้ยอันนี้ยากว่ะเราอยากจะตั้งใจตอบให้ดีจังแต่เรานึกไม่ออกเอาจริงเราจำเรื่องหมายถึงว่าเรื่องราวความรักของสตอรี่ของแบบดิสนีย์ได้ไหมทั้งหมดอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงความขาวจริงสโนไวท์ก็เป็นคนที่ขาวขาวมากเลยนะก็ได้นะสโนไวท์หรือเป็นสโนไวท์แล้วก็เป็นเจ้าชายมาจุงพิษเพราะว่าตอนที่สโนไวท์กินแอปเปิ้ลที่โดนจับพิษแล้วก็เจ้าชายต้องมาไอ้นี่มาจุงพิษให้คืนชีพฟื้นชีพอาจจะไม่ค่อยตรงไปนะเพราะมันดูยากอย่างเพราะว่าสมัยก่อนเราเจอกันก็คือหมายถึงในโลกในสแกมในโลกออนไลน์แต่สมัยนั้นอาจจะยังไม่มีเจ้าหญิงองค์ไหนที่แบบเขียนจดหมายป่ะเขียนจดหมายรักหากันไม่มีนะเอางี้ถ้าใครมีเนี่ยก็พิมพ์มาได้เลยนะครับในคลิปนี้ข้อต่อไปเลยดีกว่าครับผมพี่บอสข้อต่อไปเป็นข้อของเขาแล้วหรอใช่ถ้าเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้1ตัวพี่2คนอยากจะเป็นตัวไหนเพราะอะไรซูเปอร์ฮีโร่อ่ะเราตอบก่อนละกันสำหรับเราอยากเป็นทุกคนต้องเคยได้ดูซีรีส์เรื่องฮีโร่มั้ยฮะไม่มีใครได้ดูแบบไม่มีใครได้ดูเอาว่ามันมีอ่ะก็จำชื่อฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นตัวที่เด่นเหมือนกันนะในซีรีส์เรื่องฮีโร่อ่ะก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะแบบควบคุมเวลาได้อ่ะก็คือแบบไปในอดีตอนาคตอะไรพวกนี้ได้หรือหยุดเวลาช่วงหนึ่งได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันชื่อว่าซูเปอร์ฮีโร่หรอไม่ซีรีส์นั้นฮีโร่ตัวที่จะอยากเป็นคือเนี่ยคนคนนี้แหละแต่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าคือถือว่าเขาแบบย้อนเวลาพาคนไปตรงนู้นตรงนี้ของช่วงเวลาได้รู้สึกว่ามันดีอย่างน้อยแบบเรารู้สึกบางทีบางสิ่งบางอย่างเราแบบลืมไปแล้วตอนเด็กๆว่าช่วงเวลานี้มันเป็นยังไงก็อยากย้อนกลับไปสำหรับหนูว่าหนูอยากเป็นวันเดอร์วูแมนเพราะรู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งเขาสตรองแล้วหนูรู้สึกว่าแบบวันเดอร์วูแมนยังไงนะเจอนักแข่งของเกียร์เข้าไปที่โบนก็เวอร์ไปแล้วจริงๆถึงแม้ขาดใหญ่แต่ก็ความหน้าตาก็ไม่แพ้นะไม่เป็นรองวันเดอร์วูแมนนะก็รู้สึกว่าเราถ้าเกิดเราชอบในตัวของซูเปอร์ฮีโร่นะเราชอบวันเดอร์วูแมนที่สุดนะครับข้อต่อไปเลยดีกว่าครับถามว่าเคยรู้สึกอยากกัดแฟนตัวเองบ้างไหมคะเราอยากกัดตลอดเลยเหมือนเคี้ยวอ่ะมันแตกหรือเปล่าตอบจริงหนูไม่เคยอยากกัดพี่โบจริงเหรอคือตัวไม่ค่อยได้มีเนื้อหนังมังสามารถขนาดนั้นเรื่องของการเลิกเป็นอีแห้งเนี่ยคือตัวไม่ค่อยได้แบบมีเนื้อหนังมังสามารถขนาดนั้นก็เลยสัวไม่ได้รู้สึกอยากจะกัดพี่โบมากอ่ะเพราะตัวมันน้อยอ่ะเคยทำท่าจะกัดแบบนี้นิวเยียกัดจริงทุกคนนิวเยียกัดเจ็บอ่ะคืออย่างไออย่างเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากกัดนะเพราะหน้ามันเคี้ยวมากอ่ะคือแบบตัวอ้วนๆตื่นไม่ได้อ้วนตื่นอ้วนๆนิ่มๆขาแบบแน่นๆอ่ะแล้วแบบพอเราเห็นอ่ะบางทีเราก็แบบน้องเคยทำอย่างนี้แล้วนะใช่ค่ะแต่เราแค่แบบเอาฝ
ันเราไปวางอ่ะแต่เวลาดูเยียงกัดเราอ่ะคือกัดแบบกัดจริงอ่ะแล้วมันเจ็บทุกคนแล้วตื่นมาว่านางเป็นเจ้ามาคือนางก็โอ้โหไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าก็คือเธออยากกัดก็อยากกัดตะกัดไปแล้วมีตะกัดดูบ้างคำถามข้อต่อไปครับผมอยากให้พี่ๆพาทัวร์บ้านหน่อยค่ะทุกคนเอาจริงป่ะคือเรื่องพาทัวร์บ้านเนี่ยเราอยากมากเพราะว่าเอาจริงคือเรามีความภาคภูมิใจอยากที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีเอาจริงๆคือเรามีความภาคภูมิใจกับบ้านเรามากเพราะว่าเราอยากให้พี่คิรินน่ะมาออกแบบมากๆทุกคนแล้วแบบพอเราได้พี่คิรินมาออกแบบอะไรทุกอย่างแบบมันโอเคมากมันเป็นสิ่งที่เราแบบตั้งใจไว้อะไรเงี้ยเหมือนเขาสามารถแบบเอาสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะออกมาเป็นความเป็นจริงได้แล้วเราก็เลยอยากมากแต่ว่ามันยังไม่เสร็จติดตามแล้วกันปี2020นี่แหละเราจะเราตั้งใจว่าเราอยากจะทำคลิปก่อนบ้านเสร็จให้ทุกคนดูก่อนเราพอบ้านเสร็จปุ๊บให้ดูอีกรอบนึงก็แล้วแหละเราสัญญาว่าเราเปิดหัวบ้านแน่นอนครับแน่นอนครับผมคำถามข้อต่อไปครับผมกินกับนอนเรื่องอะไรพี่นิยตอบฮะอันนี้ง่ายมากให้พี่บอลตอบเลยนะพี่นิยขอเลือกนอนเพราะว่าจะพูดว่านิยเลือกไม่ได้เพราะว่านิวเยชอบทั้งสองอย่างหมดเลยแต่ถ้าเกิดให้แบบพรีเฟอร์มากกว่าต้องเรื่องนอนรู้สึกว่าชอบนอนมากเป็นคนที่นอนตื่นสายนอนแบบจะตื่นบ่ายโมงบ่ายสองให้หลับต่อคือทำอะไรทำได้สามารถนอนได้โทรศัพท์ได้นอนฟังเพลงนอนหลับไปเลยคือทำได้เลยทุกคนแต่เราแบบถ้าเราให้สมมติให้เราเลือกพี่บอลเลือกเราก็อยากไม่เราอยากเรื่องนอนเราเห็นแบบว่ากินทุกเวลาเลยมาเช้าไม่จริงๆเรากินน้อยนะที่ผมน้องเยียแต่เราอะอยากนอนมากกว่าเพราะเวลาเนี่ยที่บอกเวลาทุกคนก็คือนอนแต่พี่บอลเนี่ยเหมือนแบบพอตื่นเผื่อพี่บอลเวลาบอกว่าถ้าเกิดตื่นแบบถึงไม่ต้องตื่นเราคือต้องตื่นอ่ะแต่อย่างหนูเนี้ยถ้าเกิดจะไปถึงไม่ต้องตื่นเราคือสุว่าสามารถนอนต่อได้แล้วเออเรียนเก่งจริงนอนต่อได้ทุกคนมาข้อต่อไปครับผมถามว่าขอถามเรื่องการอาบน้ำแต่งตัวของพี่ๆค่ะว่าใครอาบน้ำกว่านานกว่าใครนะครับแล้วก็มัวแต่ทำอะไรอยู่จริงๆแล้วข้อนี้ให้ทุกคนเดาได้ง่ายๆเลย นี่เลยเป็นคนที่อาบน้ำนานมากมากทุกคนแล้วก็เป็นคนที่แบบแต่งตัวก็คือนานมากมีคำถามบอกว่าช่วยแชร์เรื่องของกันแล้วกันนี่ก็คือแชร์ได้ทุกคนนิวจะเป็นคนที่ตัวอาบน้ำก่อนเลยตัวแบบน้ำก่อนเลยใช่ซึ่งมองว่าเราเร็วมากไล่เราไปอาบน้ำทำไมคืออยู่คนทำอะไรแบบช้าแบบช้ามากทุกคนคือพอเราไปอาบก่อนใช่ป่ะเราทำเดียวเสร็จพอเสร็จปุ๊บเราเล่นเกมพอเราเล่นเกมเราก็บ่นนิวก็มาบ่นแต่ตัวเองก็ไม่เสร็จเข้าใจป่ะแล้วไม่รู้ว่าเราให้เราอาบก่อนแล้วให้เราทำอะไรรอเราพอเราให้เขาแบบอาบก่อนทุกคนรู้ป่ะขนาดนิวเยียอาบก่อนเราอาบหลังอะเราแต่งตัวทุกอย่างยังเสร็จก่อนนิวเยียอีกใช่เป็นคนแบบอ้อยอิ่งมากคือหนูไม่ใช่เป็นคนอ้อยอิ่งมากคือหนูเป็นคนที่มีหลากหลายขั้นตอนหลากหลายวิธีในการแต่งตัวเข้าใจป่ะอาบน้ำสระผมหนูสระผมอะสระรอบนึงครีมนวดรอบนึงอาบน้ำรอบนึงฟอมล้างรอบนึงแล้วเราต้องช้าๆอาบเสร็จปุ๊บต้องลงแบบเซรั่มที่หัวต้องในหัวต้องแบบปะทินผิว3ขั้นตอน4ขั้นตอนเยอะเอาเพราะว่าเราก็ดูท้องผิวด้วยป่ะตบผิวก่อนใช่ป่ะโดนกันแดดค่ะป้าไม่ต้องพ่อทำแล้วป่ะตาเนี่ยตาเนี่ยข้อต่อไปครับผมพี่ทั้งสองคนมีแพลนว่าปีหน้าจะทำอะไรกันบ้างไหมคะปีหน้าเราสองคนเหรอคือตอนนี้เราสองคนที่มีแพลนนะครับทุกคนเป็นแพลนอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันสองคนคือเราสุว่าเราอยากจะออกแบบไปนอกเอเชียบ้างอยากไปยุโรปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าอยากไปพี่โบ๊ทเขาอยากไปอเมริกาคือเขาอยากไปแบบดิสนีย์แลนด์อยากไปยูนิเวอร์แซลที่แบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าคงเป็นแพลนในปีหน้าแหละแต่ก็อยากให้ฝันเป็นจริงอยากให้เป็นให้ได้ครับผมสำหรับแพลนปีหน้าของโบ๊ทจริงๆแล้วว่าอยากพักผ่อนมากขึ้นอยากไปเที่ยวคิดว่าน่าจะตั้งใจเหมือนกับหาเวลาไปเที่ยวให้มันมากขึ้นตอนนี้มีคนไข้เริ่มถามว่านี่หมอที่โบ๊ทเป็นอยากเออคือแบบเฉลี่ยว่าเดือนจะเดือนเลยหนักมากคือทำงานหนักจนสุดเราอยากพักบางคือเวลาพักกันไปที่ของไอโบได้เหมือนกันบูสต์เอเนอร์จีการเติมพลังอะไรได้ใช้จ่ายใช้เงินแล้วก็มีความสุขแบบมีพลังขึ้นมากลับมาเพราะอะไรเพราะสร้างนี่เราสร้างนี่เราต้องแบบความเพิ่มเติมในการทำงานข้อต่อไปครับผมถ้าบนโลกจะต้องเหลืออยู่แค่เทศกาลเดียวพี่จะเลือกเทศกาลไหนไว้เพราะอะไรคะอ้าวเข้าไปว่าดิจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าแต่เนี่ยรู้แน่ๆเพราะเราพูดสมมติว่าเราชอบมากวันนี้แบบก็คือคริสต์มาสใช่มันเป็นวันที่แบบเราชอบจริงๆคือมันได้ฟิลมากเวลาคือมันเป็นช่วงที่สิ้นปีใช่ป่ะแล้วก็แบบมันก็จะเริ่มอากาศหนาวโอเคกรุงเทพอาจจะไม่ได้หนาวมากแบบ
รรยากาศเริ่มได้แล้วก็มีเดคอเรชั่นมีไฟอะไรเงี้ยมันเราชอบที่สุดเลยแล้วก็แบบการที่ยิ่งเราไปฉลองที่เมืองนอกมันฟินมากฟินมากอย่างเดียวเหมือนกันก็จะเลือกวันคริสต์มาสกับช่วงคริสต์มาสถึงช่วงแฮปปี้นิวเอียร์เพราะว่าเราอ่ะเคยมีโอกาสไปเที่ยวอังกฤษเมื่อตอนที่เราอยู่ปีหนึ่งรู้สึกว่าแบบประเทศเขาอ่ะค่อนข้างให้ความสำคัญในช่วงคริสต์มาสยุโรปฝั่งนั้นหมดเลยอ่ะเขาให้ความสำคัญกันมากเรารู้สึกว่ามันเป็นเฟสติวัลมันเป็นงานมันเป็นช่วงที่แบบพิเศษนะทุกคนแล้วเหมือนเราได้บ็อกซิ่งเดย์แบล็คไฟเดย์แล้วสุดว่าเราชอบช่วงนี้แล้วเป็นช่วงที่นิวเยียร์เกิดด้วยก็รู้สึกว่าชอบช่วงคริสต์มาสแอดแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมไม่ต้องคริสต์มาสอย่างเดียวแอดแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยดิมันไม่เลือกหนึ่งอย่างจริงถ้าเลือกได้อย่างจะเลือกวันปีใหม่ด้วยเอาหรองั้นหนูก็เลือกวันคริสต์มาสละกันเออชอบเพราะหนูจะได้ขอขวัญจากคุณซานตาคลอสที่ก่อนได้ขอของขวัญมีของขวัญให้หนูปะเนี่ยรอดูเก่งอ่ะเข้าตัวไหนของขวัญเขาอ่ะรอดูอีกใช่ป่ะรอดูค่ะรอดูมันเก่งค่ะคำถามข้อต่อไปครับผมเป็นแฟนกันส่วนมากจะมีคำสัญญากันเสมอพี่มีคำสัญญาอะไรกันบ้างไหมคะแล้วอะไรบ้างอ่ะสำหรับเบียร์เหรอคือเรื่องคำสัญญาส่วนใหญ่จะเป็นคำสัญญายังไงอ่ะคือเราไม่เคยสัญญาแบบสัญญาอย่างนี้นะแต่จะเหมือนกันว่าเรารู้หน้าที่ซึ่งกันและกันว่าเราควรทำอะไรแล้วเราไม่ควรทำอะไรเรารู้ว่าเราควรทำจุดนี้แล้วพี่โบสบายใจแล้วพี่โบทำจุดนี้แล้วหนูสบายใจเป็นการเข้าใจซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องสื่อสารแค่มองหน้าแล้วก็จบเราไม่พูดเราไม่เคยพูดกันเลยว่าต้องแยกสัญญากันนะว่าจะไม่เคยมีสัญญาว่าสัญญากันนะเราจะไปเที่ยวที่นี่นะสัญญานะเราจะไปนี่นะจะไปสัญญาเราไปเที่ยวทุกคนแต่ว่าไอ้เรื่องชีวิตเนี่ยเราจะเป็นการอย่างที่บอกไปอ่ะคืออยู่ที่เราสองคนด้วยแหละมันแบบมองหน้าปุ๊บก็รู้ใจจ้ะมองหน้าหนูมันแบบจะร้องไห้ข้อต่อไปถามว่าเรื่องราวที่ทั้งสองคนรู้สึกประทับใจที่สุดในปี2019เราตอบก่อนเพราะเราต้องตอบก่อนอยู่แล้วเราประทับใจมากเลยก็คือประทับใจในตัวของเฮียมากกว่าที่แบบดูแลป๊าป๊าเราได้ดีมากดีมากจริงๆคือเป็นปีที่เราได้เห็นว่าแบบเนี่ยยามแก่เฒ่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวป๊าป๊ามาม่าหรือว่าตัวเราเราก็สามารถตากเขาได้เพราะเขาแบบดูแลทุกอย่างได้ดีมากช่วยเหลือป๊าแบบป๊าป๊าเราเดินตะปูต่ำใช่ป่ะใช่คือเจ็บไม่เดินขาเจ็บเดินไปไหนไม่ได้หรือยืนเย็นลงไปซื้อของกินให้หรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำอาหารแบบเก็บบ้านทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากจริงๆความดูแลประมาณเกือบต่ำเดือนไม่นานกว่า1เดือนมากกว่าป๊าเป็นตะปูต่ำนานมากในคือถือว่าเป็นช่วงที่จริงเรารู้สึกว่าเราพิสูจน์เนาะตัวเราเองอ่ะคือเราอยู่กับครอบครัวพี่โบนะมันเป็นครอบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของนิวเยียร์เลยแล้วแบบป๊าม้าคือน่ารักมากๆแล้วพี่โบด้วยก็คือเหมือนแบบเรารักลูกเขาเราก็ต้องใส่ใจแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่ของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนในปี2019นี้สิ่งที่นิวเยียร์ประทับใจมากที่สุดหรอเอาจริงๆนิวเยียร์มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตในปีนี้เยอะมากๆมีทั้งทุกข์สุขแล้วก็เหงาเศร้าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เฮียประทับใจเราแบบชอบมากๆคือเฮียมีพี่โบ๊ทอ่ะคือมันเหมือนเป็นเรื่องที่เหมือนแบบเอ๊ะตอบเรื่องพี่โบ๊ทแต่รู้สึกว่าตอบเรื่องพี่โบ๊ทอีกแล้วอ่ะอย่างนี้ไว้ทุกคนจะบอกว่าคือเดียเนี่ยหันไปทางไหนอ่ะสิ่งที่เราเจอคือด้านขวาจะเป็นแม่ด้านซ้ายจะเป็นพี่โบ๊ทเฮียรู้สึกว่าก็อยู่ด้านขวาทางไหนได้อ่ะก็ได้ค่ะขวาซ้ายเหมือนกันนะดีคือรู้สึกว่าแม่เฮียให้เฮียได้แบบให้คำปรึกษาได้ดีทุกอย่างพี่โบ๊ทก็เช่นเดียวกันคือพี่โบ๊ทมันเหมือนเป็นตัวเป็นจุดแบบ energy อย่างมันอยู่แบบพยายามบูสต์ energy ให้หนูแบบมีพลังในการทำงานมีพลังในการที่หนูแบบหนูไม่ท้ออย่างเงี้ยอย่างเรื่องแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการที่เรามีตัวและการที่เรามีแม่อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราประทับใจที่สุดในปี2019ข้อต่อไปครับผมถามว่าถ้าสมมติว่าพี่เลือกอยู่ต่างประเทศได้คนละหนึ่งประเทศพี่ทั้งสองคนจะอยู่ประเทศไหนคะวงเล็บห้ามสามเขาบอกเหรอหนูคิดเองห้ามสามเพราะไม่งั้นจะก๊อปปี้กันว่าเราสองคนอ่ะชอบเหมือนกันฮะเรียนต่อถ้าให้หนูเลือกได้หนูอยากเลือกประเทศอังกฤษเหตุผลที่หนูเลือกประเทศอังกฤษคือจริงๆอ่ะหนูชอบสองประเทศคือเกาหลีกับอังกฤษแต่เกาหลีเราสุว่าเรามีปัญหาทางด้านการสื่อสารภาษาเกาหลีเราอาจจะไม่ได้แบบเก่งมากถึงขั้นฟูเอ็นเนาะแต่เราอยู่อังกฤษเราสุว่าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าแล้วก็ยิ้มอะไรอ่ะฟูเอ็นแปลว่าอะไรฟูเอ็นแปลว่าฉับช้าอ่ะเหรออะไรอ่ะอะไรป๊าป๊าบูลี่หนูอ่ะไม่ใช่ไม่ฟูเอ็นก็คือเหมือนว่าชำนาญช่ำชองแบบว่าไหลฟ้าแลบนะโอเคเข้าใจแล้วบูลี่หมดแล้วทำไมไม่เข้าใจแบบว่าอะไรยูบูลี่อ่ะยูบูลี่นั่นแหละรู้สึกว่าทุกคนไม่มนต์นี่นั่นแหละเรารู้สึกว่าเราเล่นสนิทอังกฤษมากกว่าเพราะว่า
เหมือนแบบเราเคยไปเที่ยวแล้วรู้สึกเราชอบแล้วก็ยังอยากที่จะกลับไปเที่ยวอีกอยากกลับไปอยู่อีกแล้วเหมือนกันชีวิตมันอะไรหลายอย่างมันน่าจะดูลงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะที่บทละกรุงเทพมหานครมันเป็นบ้านเกิดอยู่แล้วไม่ไม่หมายถึงว่ามันเป็นประเทศของเราอยู่ไม่ถึงว่าประเทศที่เราอยู่แล้วมันเป็นประเทศที่เราเลือกให้เลือกเพิ่มขึ้นมาใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเราคงอยากอยู่เกาหลีแหละจริงๆก็ชอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์คาเฟ่แฟชั่นทุกอย่างแล้วก็อากาศด้วยถูกแล้วเคยคิดนะบางทีแบบถ้าเราเกิดเร็วกว่านี้เราอยากจะแบบขอแม่ไปเรียนที่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไปเรียนไปเคป๊อปไม่ต้องเรียนไปเคป๊อปแต่ว่าแบบได้ไปใช้แบบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีไปอยู่เกาหลีไปไงเขาปาดยองไม่ตอนนั้นเราก็แบบไปเรียนภาษาด้วยไงคำถามข้อต่อไปครับผมเคยคิดไหมว่าถ้าอนาคตผู้ชายกับผู้ชายจดทะเบียนสมรสได้อยากจดไหมก็จริงๆเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือบางทีเหมือนแบบเราเห็นนะคนจะพูดแบบโอ้รักกันมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบเขาร่วมสร้างทุกอย่างกันมาแต่แบบไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอ่ะมันก็ความมั่นคงหรืออะไรต่างๆก็ลำบากนิดนึงคือสำหรับหนูมองว่าอยากให้จดเพราะว่าเราอยากอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเนาะแล้วก็ตอนนี้เหมือนที่ไต้หวันเขามีการจดเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถทำได้อะเราอยากเป็นจดหลายๆที่ก็เริ่มแล้วนะแต่แบบเอาจริงๆคือได้ก็โอเคครับถ้าไม่ได้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเออถือว่าเราก็แฮปปี้ถูกต้องครับเพราะบางทีแบบมันยังไงดีล่ะเหมือนการจดทะเบียนมันก็เป็นเครื่องแสดงถึงความแบบเป็นสักขีพยานอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรักกันไปได้ตลอดเนาะครับมันไม่ได้แบบแต่สำหรับว่าสักขีเลยครับผมว่าคือหนุ่มเลือกความถูกต้องอยากจบได้ต้องจบแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรข้อต่อไปถามว่าถ้าสมมติพี่สองคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเจอกันคิดว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรกันอยู่ถ้าเกิดหนูคงแบบว่าทำงานประจำทั่วไปแบบไปหลังจากเรียนจบคงไปหางานประจำทำหรือไม่ก็ขายของออนไลน์ร่วมด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าคงทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเราก็คงทำสิ่งเดิมเป็นหมอฟันเหมือนเดิมหมอฟันวนลูปทำงานเออแต่แบบอาจจะมีแบบไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วบางทีเราคืออาจจะไปอยู่เมืองนอกก็ได้หมายถึงว่าหาลูกหาทางแบบไม่ว่าไปเรียนหมอประจำที่เมืองนอกแล้วก็ทำงานที่นู่นเลยเอออะไรประมาณนั้นเป็นแค่ความฝันที่บางทีคือหมายถึงว่าจุดนึงอะเรารู้สึกว่าเออเราอยากไปตรงนั้นแต่บางทีพอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีลู่ทางอะไรที่ดีกว่าเราก็ไปต่อได้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกโอเคคำถามข้อต่อไปนะครับผมถ้าเกิดวันคริสต์มาสปีนี้ไม่มีของให้ซื้อเลยคือของที่จะซื้อเนี่ย0,000หายไปเลยพี่จะให้อะไรซึ่งกันและกันครับก็แล้วมันต้องซื้ออะไรบ้างอ่ะก็ไม่ต้องซื้ออะไรหมดแล้วไงก็ไม่ต้องซื้อก็คงให้เวลาอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองก็คงอยู่ด้วยกันไปเที่ยวกันไปกินอาหารไปก็คงเหมือนว่าทดแทนกับสิ่งของที่จะซื้อให้สำหรับผมคงคิดว่าคงอยู่ด้วยกันแล้วก็คงให้พรคือเหมือนเขาไม่ให้พรหรือแบบว่าเขาเรียกอะไรวันที่ขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเยียร์ทำไมดูเป็นผู้ใหญ่แบบว่าให้พรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าปีใหม่นี้ขอให้ตัวแบบนี้แบบนี้อวยพรอวยพรน้องเขาดูมีปัญหาครับภาษาไทยคือตอนนี้เราป่วยอยู่ทุกคนซื้อให้บอสจะไปดูแลหนูเลยเอออันนี้คือจริงนะเพราะไปหาบอกว่าไปเองจ้ะแล้วอะไรดูแลหนูมาดูแลที่บ้านกลางคืนบนหลังยานะบนหลังนะคำถามข้อต่อไปครับผมมีอะไรจะบอกกับบันนี่ไหมคะบันนี่นะครับผมก็คือชื่อแฟนคลับของเราสองคนนี่คือโบดี้นะครับก็ไม่ได้เจอบันนี่นานมาคิดถึงบันนี่เนาะก็ขอบคุณบันนี่ทุกคนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่แบบซัพพอร์ตเราสองคนมาโดยตลอดบันนี่เริ่มกลายพันธุ์แล้วบันนี่เริ่มกลายพันธุ์แบบเป็นไปได้ในคำอย่างอื่นไปตามคนอื่นบ้างแล้วแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันคือช่วงกาลเวลาทุกคนก็มีเข้ามาแล้วก็มีออกไปเป็นเรื่องปกติแต่ก็เราอยากให้คนที่เคยเข้ามาเจอเราสองคนในชีวิตก็อยากให้เจอแล้วเป็นเรื่องราวเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็อยากให้วันนี้ที่ยังมีอยู่ยังคงอยู่ก็อยากให้ติดตามเราสองคนตลอดไปแล้วก็ซัพพอร์ตเราสองคนตลอดไปนะครับผมเราสองคนรักวันนี้มากเลยครับเราก็สำหรับผมก็คงอยากขอบคุณแหละอยากขอบคุณวันนี้ทุกคนนะครับผมก็ทั้งแต่อดีตปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากขอขอบคุณวันนี้มากๆที่ติดตามและให้ความรักเราสองคนนะครับผมข้อต่อไปครับผมถ้ามีเงินกับพี่โบ๊ทพี่นิวเยียจะเลือกใครคะเราต่อกันนิวเยียได้เลยเลือกโบ๊ทเพราะพี่โบ๊ทก็เหมือนมีเงินอยู่ คือสำหรับหนูว่าหนูจะเลือกพี่โบ๊ทแหละเพราะว่าถึงพี่โบ๊ทไม่มีเงินก็เลือกถูกต้องเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเงินอ่ะมันสามารถสร้างด้วยกันได้มันไม่จำเป็นว่าเลือกเงินแล้วเราไม่สามารถเอาเงินไปซื้อคนได้เราคิดอย่างนี้ความรัก
แต่นั่นคือบางคนแต่นั่นคือคนที่เขาสามารถซื้อได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทูเลิฟแต่หนูรู้สึกว่าก็ถ้าเจอเรียวแล้วดูว่าทูเลิฟจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เขาเจอตัวเป็นคนที่ดีแล้วตัวเป็นคนที่น่ารักเขามีตัวถึงแม้ตัวจะจนหรือเขาจะจนแต่เราสามารถคบกันเราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นเขาขอเลือกตัวให้อีก10ปีมาถามก็จะตอบว่าเลือกตัวเออถ้าสมมติว่ากลัวแล้วเนี่ยระหว่างเขาค่ะกับค่ะน้องเต็น NCT โอ้ยเห็นป่ะคือน้องคนนี้ที่ถามมันเป็นคนกับเงินใช่ป่ะมันเลยดูง่ายแต่ถ้าเป็นคนกับคนด้วยกันอ่ะเนี่ยคิดละเห็นป่ะน้องยายน้องพอดีเลยน้องเต็นน่ารักอ่ะไม่เคยสอบตัวหนูรู้สึกว่ามันคนละโพซิชันอย่างพี่บอกว่าคือคนรักแต่เต็นน่ะคือเมนที่เราชอบเมนที่เราคอยดูไลฟ์คอยไลฟ์ดูคอยเมนรู้สึกว่านี่คือแบบเป็นแฟนคลับตัวยังนั่งดูไลฟ์แล้วก็มีความฟีนคือน้องน่ารักดูไปแล้วแบบน้องน่ารักจังเลยใช่ตามุตามีอะไรของเมียก็รู้สึกว่าเออคนละโพซิชันแต่ว่าอย่างน้องเต็นก็จะซัพพอร์ตนะครับผมรอคอนซูเปอร์เอ็มอยู่นะครับเต็นบอกว่าขอพี่นิวยามไปตามน้องเต็นทุกที่หน่อยล่าสุดก็ไปตามที่ตรงแฟนเพจเบบีกับคนเยอะมากแล้วก็เสียตังค์ซื้อบ้างเบบีไปไม่ได้สิทธิ์เลยจ้าข้อต่อไปครับผมอยากให้พี่อันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนวันนี้เราไปถึงข้อสุดท้ายแล้วหรอเร็วมากเรามันเพลินมันเพลินข้อสุดท้ายถามว่าอยากให้พี่สองคนมอบเพลงสักท่อนให้กันและกันพี่ตัวเริ่มก่อนเพราะว่าตัวเป็นคนพูดเออน้องแบบเอาที่เราตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าพี่บอกว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยร้องเพลงให้เราฟังไม่นี่ที่เราเลยพูดว่าเราไม่ร้องเพลงไม่ได้เราต้องร้องเพลงให้กันละกันคือเขาอยากให้คนร้องเพลงให้เขาทำไมโอ้ยดราม่าปากกูบี้ตัวร้องเพลงเขาเอาจริงๆคือตัวไม่เคยร้องเพลงทุกคนคาดหวังกับเราตัวไม่เคยร้องเพลงให้เขาฟังแบบเขาเรียกอะไรเหมือนตัวจริงคือเราเป็นคนเสียงไม่ดีเว้ยแม้กระทั่งเสียงพูดเราก็ไม่ได้ดีไงเพราะฉะนั้นเสียงร้องก็ยากไปอีกป่ะงั้นตัวถือว่าตัวตั้งใจถือว่าเนี้ยเป็นของคนเกิดของเขาของคนเกิดไม่ต้องเอาแล้วนะเอาด้วยทำไงดีอ่ะเขาเปิดเนื้อก่อนเดี๋ยวลืมโอ้ยเขาเปิดเนื้อว่ะเขาเปิดเนื้อด้วยว่ะโอ้ยตอนแรกอ่ะคิดว่าจะกลับว่าอ่ะใส่ซาวแล้วก็พีนี่ไม่ซาวจากคลิปนี้แป๊บหนึ่งนิวเยียร์ร้องก่อนไหมนิวเยียร์มีเนื้ออยู่แล้วนี่พี่โบร้องก่อนแป๊บนึงดีป้าร้องก่อนนี่แหละเพราะป้าเป็นคนพูดคำถามมันต้องร้องก่อนแป๊บนึงกำลังเปิดเนื้อตื่นเต้นคือพี่โบว่าทุกคนเคยร้องเพลงกับนิวเยียร์แต่ว่าร้องกับแบ็คแท็กแต่ไม่เคยร้องเดียวแล้วน่าจะคิดว่าน่าเป็นคนเสียงไม่ดีนะก็นิวเยียร์ชอบแซวป้าเวลาป้าร้องเพลงไม่รู้ไม่เคยแซวป้าเลยป้าจริงป้าร้องจะคิดเลยคิดแต่ป้าคือแฟนหนูป้าพอป้าร้องก็จะเอายังเร็วโอเค1 2 3 Can I go where you go? Carry always be this close forever and ever and then take me out and take me home. จะร้องไห้อ่ะ You're my โอ้ยลำบากแต่ตัวเคยบอกเขาว่าตัวอยากให้มีเพลงนี้อยู่ในงานแต่งงานใช่แล้วร้องโอ้ยร้องทำไมไม่ต้องร้องดีโอ้ยขอให้ว่าร้องทำไมเซนซิทีฟไปงงอ่ะแล้วตัวไม่เคยร้องแบบนี้ให้เขาฟังแบบนี้ไงเขาจะพลาดโอ้ยร้องสิก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้ยไม่คิดว่าจะร้องทำไมร้องทำไมโอ้ยเดี๋ยวร้องให้ฟังที่บ้านก่อนจะได้ชินอ่ะร้องอีกร้องต่อเราไม่ได้เราอ่ะมันไม่ต่ออีกนี่ก็มันจบแล้วจบแล้วอ่ะอ้าวเหรอเราต่อไปตาหนูใช่ไหมใช่เอาจริงกับเพลงนี้คือนิวเยียร์เคยร้องให้บทฟังแต่คบไปแรกๆเลยโอ้ยจำได้เพลงที่แบบว่านิวเยียร์ร้องแบบร้องมาตลอดแล้วก็คือแบบเคยร้องช่วงหนึ่งร้อยเขาฟังก่อนนอนบ่อยเดี๋ยวนี้เริ่มขี้เกียจร้องแล้วไม่เอาป้าไม่ชอบขี้เกียจนั่นแหละไม่มีอารมณ์เขาเปิดเนื้อเพลงบ้างได้ไหมเอาจริงป่ะไม่เคยร้องไห้เลยอ่ะกับออกนอกกล้องเลยร้องทำไมอ่ะก็หนูรู้สึกแบบมันอินกับเพลงอะแล้วยิ่งเพลงเลเวอร์ชอบมากเร็วดีเร็วโอเคตื่นเต้นละทุกคนพร้อมนะไม่รู้นะแต่เรารู้แล้วคือเพลงอะไรเพลงนี้คือเพลงที่เราร้องให้คนฟังตอนช่วงคบกันแรกๆอ่ะร้องเพลงนี้แค่นั้นแหละทุกคนแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ฟังเลยโอเคเพลงนี้ชื่อเพลงว่าให้ฉันดูแลเธอครับพร้อมนะ1 2 3ก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เต็มดินยังคนทั่วไปไม่ได้ดี
กินคือคนใดมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่เลิศเลอแค่บังเอิญจะมาแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันก็ยิ่งเว้นไว้อยากคนใจเธอดูสักครั้งหากบังเอิญถ้าเธอต้องการใครหากวันใดถ้าเธอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีทำไมร้องทุกอันเลยอ่ะช่วงนี้เซนซิทีฟเพราะว่าเซนซิทีฟเก่งมันป่วยด้วยไงตัวแล้วเหมือนแบบตอนนี้หนูป่วยหนักด้วยแล้วแบบมันยังไม่หายดีมา 3-4 วันแล้วหนูก็กลัวหนูจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยว้าจะเป็นอะไรแล้วหนูพยายามพูดกับตัวสุดบอกว่าตัวยาทีมเขานะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็ดราม่านี่นี่ฉันคิดว่าเนี่ยหนูป่วยแบบยาทีมหนูนะงงว่าจะทิ้งไปไหนตอนนี้คือแบบเป็นโปรเจกต์เสร็จทุกคนคือแบบเป็นมา 3-4 วันแล้วมันไม่หายอ่ะแล้วมันก็ทุกคนดูแล้วทุกคนจะขำแบบคือเขาจะเสร็จแล้วเนี่ยบอกน้องเย็นบอกว่าพี่บัวอย่าทิ้งหนูนะคือแบบน้องเย็นน้องเย็นไปแค่ทำจิตอักเสบจะทิ้งไปไหนก็เลยรู้สึกว่าแบบกลัวเป็นอะไรเพื่อนกับตัวอย่างคุณแม่หรือครอบครัวเราเป็นนานๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็เมื่อกี้นะครับก็คือทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ20คำถามที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับสำหรับการมาตอบในครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าน้องเยียบอกมีเป็นประมาณ1,000 กว่าเลยเนาะใช่เยอะมากทั้งใน IG Direct ที่ถามกันมาแบบประมาณ900 กว่าข้อความแล้วก็ในส่วนของใน YouTube ประมาณ100 กว่าข้อความคือเยอะมากทุกคนก็เราขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าถามเราเข้ามาเนาะแล้วก็เป็นคำถามที่หลากหลายคำถามที่เราสองคนอยากเอามาตอบนะครับผมแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องงามยามดีในปี2020นี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขสมบัตินะครับผมแล้วก็ปีใหม่นี้อย่าลืมทุกคนก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็เที่ยวอย่างระมัดระวังด้วยนะครับใช่ครับก็สำหรับโบยก็ไปพอละกันนะครับว่าก็ขอให้ปี2020เนี่ยก็เป็นปีที่ดีอีกหนึ่งปีของคนนะครับแล้วก็ใครที่หวังว่าอยากจะทำอะไรนะครับในปีที่แล้วแล้วยังไม่ได้ทำก็ขอให้มาทำในปีนี้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเป็นนางหวังนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับเย้ก่อนจากกันนะครับผมก็อยากทุกคนติดตามพวกเราสองคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เราสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์มาให้เจ๋งๆแล้วก็จะทำให้บ่อยๆครับผมนายจะขยันละกันเราจริงคือพวกเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะจริงคือสงสารแฟนคลับกันเป็นคนแบบรอคิดพวกนี้นานมากเลยไงก็พยายามหาเวลามาทำแหละบางทีแบบหัวมันคิดไม่ออกจริงๆบางทีก็ครีเอทไม่ทันเหมือนกันว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันเนาะก็เอาเป็นช่องเราดูเพลินๆแล้วกันนะครับเนาะทั้งสองคนก็ต้องขอตัวกันครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหโอ้ลุงซานต้าขอของขวัญหน่อยครับ Lover จาก Taylor Swift ครับตื่นเต้นอ่ะ Can I goWhere you go, can we always be this close forever and ever and all? Take me out, take me home. You're my lover. Merry Christmas. Happy New Year.